ถ่ายอุจจาระเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดำไม่แน่ใจบางคนอ่ะห้องน้ำบางคนอ่ะแสงมันไม่เพียงพอนะบางทีมองอุจจาระไปเฮ้ยถ่ายแดงถ่ายเป็นเลือดหรือเปล่าหรือว่าอุจจาระมันเป็นสีน้ำตาลเข้มๆมันปกติหรือผิดปกติไหมการที่เราจะรู้ได้ว่าอุจจาระของเราอ่ะมันปกติหรือผิดปกติหรือมีเลือดหรือมีอะไรปนมาไหมนะคะยิ่งถ่ายเหลวด้วยถ่ายเหลวเนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงว่าติดเชื้อในลำไส้ก็ได้นะคะติดเชื้อในลำไส้ติดเชื้อในทางเดินอาหารก็ทำให้อุจจาระเป็นลักษณะเหลวไม่จับตัวเป็นก้อนได้นะแล้วก็นะคะเราถ้าเราอยากรู้ว่าอึที่ออกมาของเราเนี่ยมันปกติไหมแนะนำให้เพื่อนๆ นะคะควรที่เวลาเราไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือใครไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีเลยควรจะส่งอุจจาระไปตรวจอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งใครเสี่ยงสูงก็6เดือนครั้งใครที่สุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโรคพันธุกรรมเป็นมะเร็งอะไรก็1ปีครั้งนะการตรวจอุจจาระนี่เขาเรียกว่า stool examination หรือ stool test หรือ stool analysis การตรวจเป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐานอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารของเราเช่นโรคซีดโรคกระเพาะอาหารโรคทางเดินอาหารตรวจอุจจาระด้วยตาเปล่าหรือตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือตรวจทางแลบทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือคลินิกทั่วไปบางแห่งก็สามารถส่งอุจจาระตรวจได้ประโยชน์ของการตรวจอุจจาระนะคะเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเช็คสุขภาพของระบบทางเดินอาหารลำไส้ตรวจหาพยาธิแล้วก็ไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหารเช่นพยาธิเส้นได้ตรวจเพาะเชื้อว่าโรคทางเดินอาหารที่เราเป็นอยู่นั้นเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่